เห็นสีทางน้ำครับเจ้าแรกในไทยครับโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงกูเข้าไม่ถึงเคมซีครับเคมซีมาส่งครับมีใครกด1150แล้วบอกอยู่ตรงท่าน้ำเนี่ยเมื่อกี้ใครโทรครับรายงานตัวด้วยลุงโทรเหรอลุงโทรสั่งเหรอไม่สั่งเอาใครโทรอ่ะบอกเอา200ชุดอ่ะให้มาจอดท่าน้ำอัมพวาอ่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้อยู่กับช่อง SPD ผู้ให้โน1ตลอดกาลครับวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วบ้านก็40ล้านท้องก็เพิ่งกินโอมากาเสะคืออิ่มมากอะแต่ว่าผมว่ามีหลายคนที่ไม่อิ่มนะวันนี้SPD จะซื้อไก่ KFC ไปแจกคนทางน้ำที่อัมพวานะครับจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะที่ KFC อะไปส่งทางน้ำแต่ผมจะไปแกล้งคนแถวนั้นนะว่าแบบโทรสั่ง1150หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเขาคงงงนะก็เดี๋ยวเรามีเพื่อนๆไปด้วยแต่เรายังไม่บอกว่าเราจะไปไงแต่เราเข้าไปสั่ง KFC ก่อนเลยเอาเยอะๆวันนี้ไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาสั่ง KFC ไปให้น้องๆกินกันเลยดีกว่านะเข้าแอป KFC ก่อนเลยก็เมนูจัดเลี้ยงนะครับผมมาเดี๋ยวเราสั่งเยอะเลยสั่งอย่างละ20ชุดนะครับผมบล็อกจัดเลี้ยง2อีก20ชุดนะครับผมเป็น30บล็อกจัดเลี้ยง3เป็นอีก20ชุดเท่าไหร่มันแน่ตอนนี้เราสั่งไป50ชุด 4,950 บาทเนี่ยเขาคงงงอ่ะสั่งไปทำอะไร50ชุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอันนี้เรียนสายในชื่อลูกค้าคุณไปได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับชื่อ SPD ครับผมสไปเดอร์ผู้ให้แจก KFC 50ถังครับขอบคุณค่ะคุณไปได้ถังก็คือจะเป็นกดเรียกผมว่า SPD นะครับได้ครับคุณ SPD นะครับ SPD รับเป็นจำนวน20ชุดด้วยกันนะคะครับผมกดเรียกผมว่าสไปเดอร์ครับแจกเป็นชื่อคุณไปได้ถังนะครับปกติคนอื่นอ่ะเขาสั่งไปกินกันเองใช่ไหมครับพี่แต่ว่าเนี้ยผมสั่งมาให้คนอื่นกินครับบทเรียกผมว่า Spider SPD ผู้ให้โน1ตลอดกาลครับผมเป็น Spider SPD ผู้ให้โน1ตลอดกาลถูกต้องแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอไก่มาส่งเราจะดูว่าพี่เขาขับอะไรมานะครับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถ10ล้อมาไปไปเลยโอเคครับระหว่างที่เรารอ KFC มาส่งไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งตอนไหนน่าจะถึงแล้วล่ะเฮ้ยๆๆมาแล้วมาแล้วKFC มาส่งแล้วว่ะทุกคนพี่ครับวางนี่เลยครับโหหนักไหมพี่ผมเพิ่งได้เกิดมาไม่เคยเห็นไก่อยู่ในกล่องโอ้โหนี่ครับ KFC 200ชุดตอนแรกผมสั่งไปแค่50นะแต่ว่าทาง KFC เขาให้อีก150เห็นว่าผมเป็นผู้ให้โน1อ่ะแล้วดูโน1ไม่พอดูให้ซอสปกตินะเห็นแต่แบบคนบ่นกันใช่มั้ยว่าซอสน้อยอะไรเงี้ยอ่ะดูโอ้โหมาเป็นกล่องเยอะมากพี่ KFC Big Order มันคืออะไรครับ Big Order นะครับเป็นออเดอร์ชุดจัดเลี้ยงนะครับของ KFC นะครับผมชุดละ99บาทครับมีทั้งหมด3ชุดครับผมถ้าจะสั่งต้อง30ชุดขึ้นไปนะครับผมทั้งหมด 3,000 บาทครับวันนี้นะฮะเรามีทีมสำหรับขนส่ง KFC นะครับผมเปิดตัวทีม SPD ส่ง KFC มาแล้วมาแล้วโอ้โหว้ายังคงคอนเซ็ปต์เดิมว่ะยังถอดแล้วร้อนไอ้เพียวไอ้เพียวเอ้าเพียววันนี้ครับเราจะให้เพื่อนๆมาส่ง delivery กันนะครับผมขึ้นชื่อว่า SPD ต้องขับอะไรครับล้อเดียวขับล้อเดียวไม่ใช่บอกเลยวันนี้ไม่ได้มาขับล้อเดียวเรือดำน้ำเหรอเราจะทำคนกันนั้นเยอะเดี๋ยวเราขับโคตรกันนั้นเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าขับอะไรเอ้ยเราไปส่งเคฟซีต้องใส่ชุดเคฟซีป่ะใช่ผมขอยืมชุดหน่อยครับผมขอบคุณครับเรามีชุดแล้วเฮ้ยเรา delivery ใส่แล้วขอหมวกขอหมวกขอหมวกอยากได้หมวกตอนนี้คุณเต้ไม่มีชุดครับมึงออกไปเลยมาพวกเรามาพูดพร้อมกันไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนไม่ว่าลูกค้าบ้านจะไกลแค่ไหนไม่ว่าลูกค้าบ้านจะไกลแค่ไหนแม้ว่าบ้านลูกค้าไม่ได้อยู่บนบกไม่ว่าบ้านลูกค้าอยู่บนบกมึงไหวมึงเอาไหวป่ะเราจะไปส่งไปถึงที่เราจะไปส่งไปถึงที่แค่นั้นแหละครับผมโอเคไปกันเลยไปตอนนี้เรามาถึงแล้วครับคอนเซ็ปต์เดิมไม่ว่าลูกค้าอยู่ไหนใช่ไม่ว่าลูกค้าอยู่ไหนไม่ว่าจะอยู่ในน้ำไม่ว่าจะอยู่ในน้ำเราจะไปส่งให้ถึงที่เราจะไปส่งไปถึงที่และนี่คือยานพาหะของเราโอ้โหโอเคครับพวกเราพร้อมจะไปส่งไม่ว่าลูกค้าบ้านจะอยู่ไหนไม่ว่าลูกค้าจะเป็นริมน้ำเป็นที่มากแม่นาคนะยืนรอไม่ถามเลยไม่ยืนรอที่บ้านอยู่ริมน้ำรอไม่เขารอเคฟซีอยู่เคฟซีเราเฮียไม่ใช่เราอยู่ไกลเคฟซีอยากกินนักใช่ไหมยืนมาเลยกลับไปแล้วกระชากเลยความรู้สึกเหมือนแบบเล่นล้อเดียววันแรกไม่แต่ว่าล้อเดียวมัน60,000เนี่ยอันนี้700,000ลำละ700,000ก็คือถ้าพังมาก็ชิบหายครับก็ถ้าใครนะฮะอยากจะเช่าเจ็ตสกีมาขับแบบว่าทางที่มันเป็นคลองอะไรเงี้ยหรือว่าขับตามแม่น้ำเนี่ยติดต่อเบอร์ข้างล่างเลยพี่เพียว
นี่รุ่นพี่ผมเบอร์นี้เลยพี่เพียวนะพี่เพียวพี่เพียวของเราอ่ะท่านเพียวไม่ได้มาเพราะว่าเขาไม่ใช่เซียนทางน้ำนะถ้าเซียนทางน้ำต้องยกให้สูงแต่ถ้าเซียนล้อเดียวต้องยกให้เพียวเขาคนละอย่างกันอันนั้นถนนอันนี้แม่น้ำลำคลองคลิปไหนที่เป็นถนนก็จะไม่เจอผมถ้าคลิปไหนที่เป็นน้ำจะเจอหน้าแต่แบงค์นี่สะเทือนน้ำสะเทือนบกอ๋อได้หมดได้หมดเป็นตัวเฮียเป็นตัวเฮียโอเคครับไปเดี๋ยวเราขึ้นเจ็ตสกีเลยเดี๋ยวไปเด้อไปไปรอนานหรอไปเลยบอกเลยว่าคนที่อยู่อัมพวานี่ต้องตกใจเขาขายของกันอยู่นี่บุกเข้าไปต้องใหญ่เลยลุ่งเรือความชนเรือก๋วยเตี๋ยวไปเว้ยไปเว้ยไปละตะกอนไปไปแหมไม่มีใครห้ามมาเมื่อกี้ว่าดูว่ามึงจะลงไปถึงไหนวะโอเคครับเดี๋ยวเราลำเลียงเชฟซีมาลงกล่องเดี๋ยวมันลงไก่มาเพื่อนๆตกไปไปพร้อมยังพร้อมยังไปโอ้โหเท่ว่ะพนักงานเคฟซีบอกเลยใครเคยมาส่งแกะหมดเลยว่ะพี่ดังตอนนี้นะครับเรากำลังจะออกเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมไอ้แบงกลัวไอ้แบงกลัวไปเลยไปเลยขับเขาบอกว่าขับกลางสะพานไม่ขับกลางเสาครับถ้ามันชนทีก็เจ็บแสบนะครับผมจังหวะนี้พี่เขาบอกให้ขับตรงกลางเสาไปเลยมันจะปลอดภัยกว่ามาส่งครับส่งดิมึงส่งดิจอดกันไม่ได้จอดดิจอดท่าน้ำมึงไปจอดก่อนเดี๋ยวกูตามเดี๋ยวผมไปจอดก่อนเสี่ยวชนว่ะแป๊บนึงพี่จอดไม่ได้อ๋ออันนั้นก็คือวิธีการจอดที่ถูกต้องเดี๋ยวผมกลับลำอ่ะจอดยากจัดอ๋อฝั่งนู้นแก่กันแล้วครับเอ๊ะพวกนู้นมันจอดกันง่ายจังวะกูจอดไม่ได้ดิเลยสวัสดีครับแจกไก่เคฟซีฟรีครับเอาไก่มาแจกครับเออแล้วรู้จักชื่อลุงได้ไงชื่ออะไรครับพี่เรียกลุงชื่ออะไรเออลุงชื่ออะไรเอาขอบใจมากลุงขอบคุณครับไปแล้วครับ1เหลืออีกปานเลยได้เป็นร้อยเลยอ่ะนี่ครับไปเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวเราแจกกันต่อครับบ้านข้างหน้าเคฟซีมาส่งครับพี่ครับเคฟซีมาส่งเดี๋ยวลุงเขามายืนรอแล้วแต่บนเข้าไปไม่ได้ตรงวนไปเลยตรงวนไปเลยนี่ละตรงมีทีมงานข้างหลังคอยส่งแจกขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราเข้าอัมพวาละโอ้ยขึ้นโอ้โอโหโอ้โหจะคว่ำแล้วเนี่ยผมอยากจะแจกคนที่ขับเรือมาแต่ว่าเราไม่มีทางจอดได้บอกเลยมือใหม่เคฟซีไหมครับเทียบไม่ได้อยากแจกแต่เทียบไม่ได้แจกเต็มเลยน่ะโน่นโน่นไปแจกด้วยโอ้โหดูดิมีซุ้มมีบิดตุกเข้าโค้งด้วยโหมันเทียบมันเก่งอ่ะไอพวกนี้มันขับแต่เด็กนี่ผมแบบรอบที่สองในชีวิตเดี๋ยวผมลองไปเทียบตรงนู้นดูครับน่าเทียบได้อยู่เราต้องใจเย็นๆมีสติสัมมาปัญญาครับถึงจะเทียบได้มาตรงนี้แหละผมว่าผมเทียบได้วะมาเฮอก็มาดีครับเดี๋ยวเราเกียร์เอ็นมาครับเอ็นมากัมเบกโอเคดับเครื่องเคฟซีทางน้ำครับเจ้าแรกในไทยครับโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงกูเข้าไม่ถึงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปต่อเลยโหเมื่อกี้ได้กล่องเดียวจริงๆครับท่านผู้ชมคือแบบเมื่อกี้อยากจะแจกหลายกล่องนะแต่มันได้กล่องเดียวอ่ะมันเทียบไม่ได้อ่ะมันเข้าเทียบไม่ได้แจกไก่อ่ะแจกไก่แจกไก่จะชนเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในตลาดน้ำอัมพวาแล้วครับโหคือว่าแต่เราจะแจกใครยังไงดี KFC มั้ยครับ KFC ป่ะครับจอดไม่ได้จอดไม่ได้
รอบหน้าขับเรือหางยาวเลยวะผมว่าผมมั่นใจแหละก่อนเลยได้แบงค์รอบหน้าขับหางยาวเลยวะไปแล้วรีบไปเลยคือผมอยู่บนเรือเนี่ยผมไม่ได้แจกนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกูไปเทียบเรือพี่เขาเดี๋ยวเข้ามามาครับเบฟซีมาส่งครับใครอยากกินฟรีเลยฟรีไม่คิดตังค์ทางน้ำครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งเดียวฟรีเลยครับบิ๊กออเดอร์กินฟรีกินฟรีโหคนมารับเต็มเลยฟรีครับฟรีน้องระวังตกน้ำเดี๋ยวสองกล่องสุดท้ายครับ KFC Big Order ครับผมนี่ครับมาแล้วขอบคุณนะครับครับตอนนี้นะไก่ KFC ใน Big Order ของเราในต้องให้น้องกล่อง Delivery หมดตอนนี้กำลังลำเลียงจากเรือใหญ่มาเติมให้เดี๋ยวให้แบงค์ลำเลียงอ๋อนี่เติมมาเลยให้ยายได้ป่ะเดี๋ยวรอ KFC นี่อยากสั่งทางร้านโทรไปเลยเดี๋ยวผมจะขับมาอีกใช่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแต่กว่าจะจอดได้ครึ่งชั่วโมงไม่อยากลงไปแล้วแหละจอดยากป่ะอยากเลิกขับหรอเพราะเวลาจอดใช่ไหมมันไม่สามารถเบรกได้อะมันไหลแต่ชนอย่างเดียวเลยก็เลยแบบเต้นนิดนึงอ๋อคือมันแบบคือมันไม่หยุดเลยใช่ป่ะใช่ๆแต่ว่าพวกแบงค์กับทรงเนี่ยเซียนเหมือนเดิมพวกนี้มันชอบเล่นกีฬาทางน้ำเลยอ๋อเอาเราไปกันต่อป้าครับเดี๋ยวเราไปหน้าตลาดอัมพวาต่อเลยดีกว่าป้าฮะเดี๋ยวเราไปแจกกันต่อโอ้ยตอนนี้เหมือนแบบว่าแดดลงสวยมากแต่ผมขอขับช้าๆพอดูนะชาวประมงเทียบเรือเขาเทียบกันยังไงเขาค่อยๆไหลเข้าไปเราต้องค่อยๆไปนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะแจกคนขับเรือนะแต่ว่าไม่มีปัญญาไม่บอกตามตรงแบบไม่กันไม่มีปัญญาแจกคนเฮ้ยนี่ไงถึงแล้วตลาดน้ำอัมพวาว้าวนี่นะฮะบรรยากาศยามเย็นของตลาดน้ำอัมพวาสวยมากเดี๋ยวเราไปหาแจกคนกันต่อเลยกันจอดเทียบข้างแล้วนะฮะเป็นจุดคนเดินตามที่แบงค์บอกน่ารักเจฟซี่มาส่งแล้วครับมาค่ะอันนี้นะเราเติมมา3มาแล้วนะคือหมดปุ๊บเติมน่าจะ100กว่ากล่องแล้วแหละตรงนี้เคฟซีครับเคฟซีมาส่งครับมีใครกด1150แล้วบอกอยู่ตรงท่าน้ำเนี่ยก็มาให้ตามสัญญาเคฟซีมาส่งครับเมื่อกี้ใครโทรครับรายงานตัวด้วยลุงโทรเหรอลุงโทรสั่งเหรอเอาใครโทรอ่ะบอกเอา200ชุดอ่ะให้มาจอดท่าน้ำอัมพวาน่ะมาถึงก็ไม่มีใครเลยมาต้องไกลลุงอันนี้ของผมฮะเนี่ยผมกัดไปแล้วอันนึงนะไม่เป็นไรที่เหลือได้หมดกูกินอะไรวะไม่ต้องกินแล้วอ่ะครับตอนนี้ฮะเราขึ้นมาส่งบนบกเนื่องจากความยากลำบากเอาไปเดี๋ยวแบงค์กับซูงเขาจะไปแจกของนู้นป้าได้โทร1150ป่ะเนี่ยโทรเหรอป้าเป็นคนโทรด้วยนะที่บอกให้ผมมาแจกแล้วลูกโทร1150สั่ง KFC ครับอ้าวโหเดี๋ยวครับเอาป้ามาให้ส้มโอมาด้วยแลกเฮ้ยคุ้มมั้ยเนี่ยป้าเขาเอา99ไปเราได้นี่ป้า10นี่ครับป้าแลกแกงถุงเหรอแลกกับแกงถุงอ่ะผมหิวอ่ะผมอยากกินแกงถุงแลกได้ป่ะผัดไทยอ่ะได้เหรออ้าวถ้าให้กี่กล่องอ่ะโถ3กล่อง3กล่องเอาเทศของเว้ยหิวคือเพื่อนผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเทศครับเทศอุ้ยร้อนๆแล้วน่ะนี่เขาเรียกผัดไทยอ่ะผัดวุ้นเส้นโอเคครับเราแลกตู้เก็บดีกว่าอ๋อเอาให้ผมเหรอเอาขอบคุณครับเฮ้ยมีของกินแล้วแลกมะพร้าวได้ป่ะเฮ้ยตะลิงปิ้งโอ้โหต้องแลกอ่ะแลกได้ป่ะครับจริงเหรอเดี๋ยวเอาไปซีดกับเพื่อนครับโหได้ของดีคนละกล่องป้าต่อแถวมาใช่ไหมครับคนสุดท้ายครับหมดแล้วจริงๆไปโอ้เหนื่อยเมื่อกี้น่าจะไปร้อยกว่ากล่องร้อยห้าสิบสิ่งที่เราได้มาเทศมาเทศมาพอมาเทศกูหิวจะกินไก่เห็นลุงคนนั้นนะไม่ไรกัดแล้วก็เอาอะไรวะเดี๋ยวยังไม่พอไปแบ่งกันลุงเอาครับโอ้ขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปหาแบงก์กระซุงมาเลยว่ะครับเราเจ็ดสิบละไปละนี่ไปแล้วนะบ๊ายบายอะไรไปเกิดอะไรขึ้นขยะติดเร่งไม่ได้เมื่อกี้เขาห้ามขับลุยขยะน่าจะเข้าไปติดเครื่องต้องเขาต้องแช่น้ำเขียวอ๋อพี่เขาต้องโดดลงไปเหรอเฮ้ยพี่จะว่ายน้ำเหรอถามจริงต้องโดดลงไปหรือว่าหรอพี่จะขึ้นมาไงอ่ะมีบันไดไม่เป็นไร
พี่ใจเย็นเอาว่ะไปใจเย็นเพิ่งเห็นตัวเหี้ยไปด้วยจริงเหรอเออข้างในอ้าวพี่เขาลงไปแล้วไปแล้วขับหนีพี่แบงค์แบงค์อยู่นี่ช่วยแบงค์ก่อนแบงค์ขยะติดเหมือนกันเรือกูพังกูถ่ายคลิปไอ้จุงเล่นเจ็ตสกีแล้วแม่งมาสาดน้ำจนตัวกูเปียกเลยแล้วแม่งก็หายหัวไปเลยเรือกูก็พังเขาซ่อมไงวะตอนนี้แบงค์รถพังพี่อยู่ดิอยู่ดิเป็นไงบ้างพี่ว่ามันน่าจะมาตอนนั้นไอ้ตุงแม่งซัดมาคู่ลูกบอลเลอร์แล้วแม่งก็หนีผมไปเลยแม่งดึกกูไม่ช่วยไอ้รู้ว่าตอนนี้แม่งยังไม่มาช่วยไอ้ตุงไม่ช่วยเหรอแม่งไปซัดกันมาสนุกอยู่กับบอส2คนเอ้ยเราโดนลอยแพเคฟซีมั้ยครับ 7P ไก่ทอดครับปาร์ตี้ครั้งหน้าอย่าลืมนะพี่ KFC ไก่ทอดขอบคุณครับครับพี่กองดิขอบคุณครับครับบ๊ายบายของน้าผมครับครับโอเคครับก็ของเราหมดแล้วพอสเราจับหมดแล้วเรือลำเราก็อย่าลืมนะครับครั้งหน้านี่ถ้าจัดปาร์ตี้แบบนี้ผมแนะนำ KFC Big Order 99 บาทคุ้มมากๆเรากลับไปรวมทีมกับเพื่อนๆก่อนเพราะตอนนี้เราขับออกมาโคตรแบบโคตรไกลซิ่งนี่มาฟอสจับเลยเก็บไม้กระโปงการกระทำต่อไปนี้ไม่แนะนำให้เรียนแบบนะครับสำหรับคนที่เรียนมาแล้วเท่านั้นผมเรียนขับเจ็ตสกีเออเอาล้อแล้วก็อย่าขับตัดหน้าเรือด้วยครับ Burn this shit up. มึงอยู่ไหนน่ะมึงมันทิ้งเพื่อนอ้าวรถไอ้แบงค์พังเนี่ยไม่มีใครซ่อมอ่ะกูอยู่กลางแม่น้ำนี่แหละอ้าวเหรอเออโอ๊ยรถตามพังก็ไม่ต้องมาอ้าวเหรอเลยตูเนี่ยมันอยู่คนเดียวน่ะก็กลัวขับเลยออกมาแจกเพราะไอ้แบงค์มันพังไอ้แบงค์โดนทิ้งเหรอเดี๋ยวไปหาซุงก่อนครับแบงค์มันโดนมึงทิ้งอ่ะเอ้ยยิงมันจะร้องไห้หรอไม่แมนมันไม่ได้แจกเลยโอเคโอเคมาครับเดี๋ยวเราไปหาแบงค์กันให้ซุงไปมอบทิ้งเพื่อนมันหมดไอ้แบงค์แซ KFC ครับนี่ครับเอาคนขับก่อนเลยเอาคนขับเอาแรงนี่ครับเดี๋ยวผมไปหัวเรือไอ้ซุงให้หลังเรือคือเราไปปล้นเรือเต้มาเราเลยมีไก่เดี๋ยวแจกก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ฮะเรากำลังแจกไก่จนถึงค่ำไก่หมดยังไก่หมดแล้วไอ้ทุกคนไก่หมดแล้วไก่หมดแล้วหมดแล้วในกระเป๋าในเรือไม่มีแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วว้าวมาฮะเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้ทุกคนได้แจกไก่กันหมดแล้วหมดจริงๆตอนนี้นะเรากำลังจะเดินทางกลับกันผมอยากลองว่าเจ็ตสกีมันความแรงได้แหละเราก็ไปทำความดีกันเสร็จแล้วนะไม่ทำความดีดิแล้วก็แค่แจกอ่ะเออแล้วก็แจกก็แจกครับตามสไตล์ไม่ใช่ความดีครับมัน
พวกพี่ไม่ทำความดีพวกพี่มาแจกครับผมมาแจกตามนั้นเป็นไงบ้างครับสนุกรู้สึกดีฮะได้แจกเด็กๆก็ดูฟุตเด็กๆตัวเล็กๆเดินเล่นได้ข่าวว่ามึงพังแล้วสุดไม่ใช่ไม่ใช่ได้ข่าวมันคือเรื่องจริงคือคันของแบงก์อ่ะผักตบมันเข้าไปทำไมถึงผักตบเข้าไม่รู้จะมึงจอดอยู่กลางน้ำไม่แบงก์ถ่ายให้กูหน่อยปั๊บไอ้ซุงก็ขับมาสาดน้ำมันลงไม่ได้มันลงไม่ได้จริงมันลงไม่ได้โอเคก็สรุปแบงก์คือแบงก์อ่ะจอดอยู่กลางน้ำแล้วเหมือนแบงก์ไปเล่นแล้วมันก็ดูดผักเข้าไปใช่ใช่ใช่มันก็เลยตีจริงจริงใช่ไม่ก็ซุงไอ้ซุงอยู่ไหนไม่อยู่อีก2โลอ่ะเออคือซุงไปแจกก็เลยไปแจกไงเดี๋ยวมันไม่หมดวันนี้ปล่อยให้มันมืดเหมือนนกพิราบสีขาวไปกอล์ฟฟุตดูได้มันน่าคุยฟอสผมมีฟอสเป็นยืนยันได้ฟอสสอนคนอยู่ตัวดีเลยครับผมว่าครับผมก็ตามนั้นครับเราขอบคุณเคฟซีที่ให้เรามาเราสั่งมาเอง50เขาให้มาอีก150เท่ากับเป็น200กล่องครับสำหรับใครที่อยากจะจัดปาร์ตี้นะครับอยากสั่งเคฟซีเยอะเชิญเลยสั่งเคฟซีบิ๊กออเดอร์บอกเลยว่ามี3เซตนะครับ3บ็อกซ์99บาทนะครับเขาจัดไว้ให้แล้วเป็นเมนูโปรดถ้าใครอยากสั่งเคฟซีครับสั่งง่ายๆเขามีบริการใหม่ชื่อว่าเซลฟ์พิกอัพวิธีสั่งง่ายๆครับโหลดแอปพลิเคชันเคฟซีไทยแลนด์นะครับหรือว่ารับที่สาขาไหนก็ได้นะแค่นั้นแหละอยู่บนรถก็ได้อยู่บนรถก็ได้สั่งก่อนรับสะดวกโอเควันนี้เราส่งหมดแล้ว200กล่อง200กล่องคือกำไรไม่ได้ไม่เราไม่เอากำไรเรามาแจกกู้สวนแจกกู้สวนไม่เราได้ได้มะพร้าวเออก็ตอนที่เราแจกไปเขาก็ให้เรากลับคืนมามีตะลิงปิงมีผัดไทยขายมีมะพร้าวขายกูอยู่ในแบงค์ขายเอาไปขายเข้าใจเข้าใจแบงค์ร้อยทอนบัตรนึงมึงเช็คตัวกูเลยครับเอาเลยครับแล้วก็ถ้าใครอยากมาเล่นเจ็ตสกีมันๆหรืออยากเช่าเจ็ตครับก็ติดต่อพี่เจ็ตสกีเจ็ตสกีขอขอบคุณ PP เจ็ตสกีนะครับที่ให้เรายืนมาวันนี้ใครอยากเอาสนุกไม่ซื้อหรอติดต่อด้านหลังไม่ซื้อแพงเอาไม่ซื้ออันนี้จะขับเสียงที่สุดเรื่องเจ็ตนะเจ็ตสกีเหรอเจ๊ใจย่องเจ๊ใจย่องเจี๊ยบตันโลเจี๊ยบคิดถึงทางบกคิดถึงไอ้เพียวมันรักล้อเดียวมากมันจะเป็นลูกกันเหรอลูกเลยแต่เจ๊สกีลูกไอ้สูงใช่นับถือท่านสูงนับถือท่านสูงมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับครับไปละบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้ยังไม่จบนะเราพามาดูพาเพื่อนๆมาดูห้อยๆมาดูห้อยๆเออว่ามันมีจริงไหมตรงอัมพวาจะมาเช็คว่ามันคือห้อยหรือเปล่าเห็นอย่าเพิ่งเห็นยูทูบเบอร์มาหลายช่องแล้วแบร์ฮักก็มาเขาบ่นไม่มีเราลองมาดูว่าตรงนี้เป็นต้นคริสต์มาสแบบที่แบงค์บอกว่าไม่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 ที่บินนะบินปิดไฟปิดไฟนี่เราปิดไฟเลยพี่ปิดไฟก่อนเอาเชี่ยเฮ้ยนี่แต่ละนี่มีจริงว่ะมีจริงเขาดิฟไฟเสร็จแล้วโอ้เยอะมากอันนี้ไม่เห็นจริงมีจริงครับพอดิฟไฟเสร็จแล้วโอ้เยอะมากอันนี้เห็นจริงมึงขยับดิตอนแรกตกน้ำที่ไปต้นเยอะมากขยับให้มันขยับเปล่ามึงระวังงูเขียวนะขยับได้พี่ไปนี่บินนี่เคยเห็นของแท้โอ้เยอะหลายตัวเลยเนี่ยเนี่ยมันบินแต่มันไม่มีไฟวะไอ้ชมเบิร์ดมันน่าจะยุงโอ้ตรงนี้เยอะมากครับท่านผู้ชมไอ้แบงค์ตอนแรกมึงบอกว่าเขาพามาดูต้นคริสต์มาสเฮ้ยจริงๆอ่ะมึงถามพี่เมื่อก่อนเขาห้อยไฟใช่ไหมเฮ้ยแบงค์อะไรเนี่ยกูแบงค์ปั่นอีกแล้วแบงค์ปั่นกูจำได้เลยกูมากับอลังล็อกเอต้าแม่งห้อยทั้งต้นเลยเขาจะมาห้อยอะไรตรงเปล่าจริงเขาห้อยโอ้โหมึงจะมีคนแนวร่วมกับกูไปประมาณไม่มีบินมาเกาะมือผมไม่จับไหนเอาจริงเหรอบินเกาะมือจริงเหรอเออมันบินเกาะเออขอดูหน่อยขอดูหน่อยบินเกาะเธอพี่ไม่เคยเธอพี่หิงห้อยที่นี่ก็เชื่องเหมือนกันนะครับนี่แต่ลองเปิดไฟดิลองเปิดไฟดิได้ดินี่เอ้ยอยู่นี่แบตหมดไม่ยังอยู่ไม่มันงอนแล้วไอ้เหี้ยมันบินมาเอ้ามันไม่พูดมาแล้วอ้าวหายแล้วนี่มันโกรธมันโกรธเวลาโกรธมันจะถี่มันรักเราเว้ยมันเกาะไปแล้วปล่อยขากูเฮ้ยอยู่ที่ขาแบงค์อ่ะมึงจับไปจับมาก้นกระดกมึงหาเลยเน่โอ้ยนี่สวยดูดิเดี๋ยวในกล้องหนึ่งกล้องเห็นอะไรอ่ะข้างขาวเนี่ยในโอ้โหสอนพระจันทร์เนี่ยดูอัศวินรัติการอัศวินรัติการหนึ่งดูและไอ้กลมๆนี่คืออะไรพระจันทร์นี่มึงถามไม่แปลกเออโอ้ยมาแล้วโอ้ยเทียบไอ้เหี้ยโอ้ยเทียบเฮ้ยไฟอยู่ไหนไอ้ไฟที่มึงอ่ะไฟของมึงอ่ะแน่นอนเมื่อกี้โอ้ยไม่กินตัวเลยไปเลยไปเลยพ่อต้องมีโอ้ยเทียบโอเคครับจบที่หม่องจริงพี่เขาไม่ได้หลอกมีจริงนะอัมพวามีหิ่งห้อยจริงนะ
เขาไม่ได้หลอกมึงอ่ะบอกว่าพี่เขาพามาดูต้นคิดหมัดเสียบปั๊กยังไงมีจริงๆเฮ้ยผมจำได้ผมเคยมาตอนเด็กจริงๆเสียเลยแบงค์ใครเขาจะมาหลอกมึงใครเขาจะเอาไฟมาเสียบตรงปากมึงถามมึงไม่แต่มันมีเสาไฟฟ้าเดินตลอดเลยนะคือมึงจะไปรู้ได้ไงเมื่อกี้มันอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้ยนต์หิ่งห้อยมันก็พี่พร้อมกันมันน่าแปลกใจนะก็ไฟที่ทีเดียวอะไรนะตอนแรกมันถึงครับเดี๋ยวนี้ไฟแรงวนมันต่ำไปก่อนไปก่อนมาดูสว่างกันดิอุ้ยมีสีแดงด้วยจริงแต่ก็มีปลาปลายแต่อันนี้เยอะมากอันนี้คือเพิ่งเคยเห็นเยอะอันนี้คือของจริงครับโอเคไปละบ๊ายบายไปจริงเจ้าของครับ